มคิดว่าบางทีความรักอาจไม่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่สวยงามก็ได้ผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักและความรักก็เป็นของทุกคนและมันก็ไม่ผิดถ้าความรักจะเริ่มต้นขึ้นด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นการโกหกผมไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจนมาเจอกับตัวเองเนี่ยไอ้ความรักของผมมันนะมันก็เริ่มต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับคิดละสิว่าผู้ชายเกียนๆแววต่ำๆอย่างผมอ่ะจะมีความรักกับเขาได้ยังไงจิ้นไปเองคนเดียวมากกว่าใช่ไหมล่ะแหมพวกคุณนี่ก็ใจร้ายกันเกินไปหน่อยนะทำไมพระเอกไม่หล่อไปได้หรือไงผมบอกแล้วไงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักแม้แต่คนไม่หล่อไม่น่ารักอย่างผมอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักกับเขาเหมือนกันนะครับถึงมันจะเริ่มต้นแบบไม่คาดฝันและจบลงแบบเหลือเชื่อแต่กับคนที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักแบบผมอะเรื่องนี้มันก็แปลกประหลาดพอจะเอามาแชร์ให้พวกคุณฟังๆได้เหมือนกันออกตัวก่อนเลยนะว่าผมอะไม่เคยโพสต์เรื่องในเว็บบอร์ดมาก่อนเลยแต่ผมอยากเล่าให้ใครสักคนฟังเผื่อเรื่องของผมอะอาจจะทำให้ใครบางคนย้อนกลับไปมองความรักของตัวเองและเห็นว่าความรักอะไม่จำเป็นต้องสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นแต่ที่สำคัญคือระหว่างทางต่างหากที่มันจะกรองทำให้ความไม่สะอาดหายไปจนเหลือแต่ความรักที่บริสุทธิ์ในตอนจบถ้าอ่านเรื่องของผมจบแล้วอ่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ขอคะแนนโหวตให้เรื่องของผมด้วยนะครับถึงบ้านใหม่แล้วนะมาริจังโมโมจังเดี๋ยวเขาอ่ะจะเอาน้ำทะเลมาเลี้ยงทุกวันเลยเจอโรนันโดกูว่ารู้จักเปล่าโรนันโดอ่ะเอาไปแดกซะเอ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตัวประกันเฮ้ยเอาเหี้ยเก็บของก่อนดิเพื่อนกูหลบอยู่นะมันจะยิงไหมไปไปอะไรวะเนี่ยไอ้มึงยิงกูไอ้สัสไอ้ผมเจอกูนี่มาทำงานวันแรกก็มาสายซะละที่สำนักงานใหญ่เขาไม่สอนเรื่องระเบียบวินัยหรอขอโทษครับนี่ไม่ต้องมาเถียงฉันเลยนะถามหน่อยเถอะฉันน่ะโทรไปสำนักงานใหญ่แล้วโทรไปแล้วโทรไปอีกบอกให้เขาส่งคนดีๆมาแล้วนี่อะไรนี่ส่งเธอมาเหรอนี่เธอดีแล้วเหรอดีที่สุดของสำนักงานใหญ่แล้วเหรอคือผมนะยังจะเถียงอีกฉันบอกแล้วไงอย่าเถียงแต่ไม่เป็นไรเธอนะโชคดีละที่ได้มาเจอฉันเพราะว่านอกจากฉันจะสวยแล้วเนี่ยฉันยังใจดีอีกด้วยไม่ใช่เธอเจอคนอื่นนะป่านี้เขาไล่เธอกลับแล้วไม่ให้เธอทำงานแล้วจริงๆนะครับอ่ะยังจะอย่างจะมีเสียงกับฉันอีกนี่เธอคิดว่าเธอเก่งไอทีแล้วเธอจะมาทำใหญ่ที่เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเอางี้ฉันให้เธอฝึกงานอยู่ที่เนี่ยสัก3เดือนก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยว่ากันอีกทีโอเคมั้ยแต่ว่าสัญญาจ้างผมมันก็3เดือนอยู่แล้วไม่ใช่ครับก็3เดือนน่ะสิอย่ามาทำตัวแบบนี้3เดือนก็จริงอ่ะแต่ทำให้มาเต็มที่ได้ไหมครับหน้าตารู้เรื่องไหมเนี่ยเอางี้โต๊ะทำงานของเธอนะอยู่หลังห้องอ่ะท้ายสุดตรงนู้นเลยเดินไปไกลนิดนึงก็แล้วกันไปอยู่แบบเงียบๆวางเวงเหมือนหน้าเธอเข้าไปตั้งใจทำงานแหละอย่ามาสายอีกเออเดี๋ยวก่อนจะไปนิดนึงแวะซื้อยาทาดับกินเต่าหน่อยกินแรงเชียรู้เรื่องไหม
ู้เรื่องครับรู้เรื่องก็ไปสินู่นท้ายห้องนู่นตรงนู้นเลยไกลๆเลยกลิ่นแรงมากนี่มันกลิ่นมันหรือกลิ่นเราวะเนี่ยดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อพี่อ๋อชื่อจริงชื่อเล่นครับโอ้โหเล่นเล่นตลกมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยผมชื่ออัครพักวันลบนามสกุลหยองครับนามสกุลหยองครับโอ้โหงั้นพี่เอาชื่อเล่นพี่ขอชื่อเล่นด้วยชื่อชื่อเล่นชื่อบอลครับพี่ว่าชื่อบอลมันไม่เหมาะกับเองว่ะชื่อเต่าดีไหมโอ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าทางกลิ่นเองจะแรงครับมันจะดีแล้วพี่ได้ดีพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่เหรอโก้อ่าวไทยว้าวอ๋อพี่ชื่อจริงชื่ออ่าวไทยอ่ะครับไม่ใช่หนูเฟลเลยเป็นฉายาอ่าวไทยอ่ะใจกว้างรู้น้ำเค็มไงอ๋อแปลว่าปากอ่าวอะไรเงี้ยล่มปากอ่าวไม่ใช่ไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะเว้ยไข่ลวกวันละ2ฟองโดบดึงดึกดึกเฮ้ยได้ได้มาใหม่มาใหม่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่เอาไปทำอะไรครับพี่อัพรูปไงInstagram IG อ่ะให้เขามา follow เรารู้จักเปล่าพี่ถามยังไงไม่รู้จักเหรอวะนี่น่าบ้านเมืองเราถึงได้เป็นอย่างนี้มาได้ไงวะเนี้ยเออเป็นเฟซต่ออ่ะเฮ้ยเอ็งมองอะไรอ่ะอุ้ยเห็นแล้วเว้ยอ๋อเปล่าครับมองหญิงนะเปล่าครับเอ้ยอย่าเลยเว้ยสาวแถวเนี้ยแรงผมบอกขนาดเห็นพี่อย่างนี้นะนี่ทองหยอยเต็มตัวเลยยังโดนมาแล้วแป๋วบุคคลที่รับเองมาเมื่อกี้เองเจอหน้ายังทำพี่อกหักมาแล้วเซ็งพูดละซะเซ็งเออทำแม่งให้ได้สวัสดีสอดด้วยมาเหนื่อยๆกินน้ำก่อนเอาไม่มีหลอดนะพี่เอาไม่มีคนบางแสนเขากินกันอย่างนี้ป่ามเนี่ยอยู่ไหนมาแต่ผมยังไม่แปรงฟันที่จัดไปจัดไปอย่าถามเยอะคำถามอย่าเยอะมาชื่นใจไหมอะไรเด้งมาเนี่ยนี่มันกลุ่มแชทออฟฟิศนี่นะแอดคลาสคนสวยที่เจอในลิฟต์เมื่อเช้าอ่ะอยู่ไหนนะเฮ้ยเต่าทำงานวันแรกเป็นไงบ้างวะสนุกไหมอ๋อพอดีผ่านไปครึ่งวันเองอย่าเพิ่งทำเป็นดีใจไปยังอีกเยอะและที่นี่นะพี่จะบอกความลับอะไรให้เราไหมที่นี่นะเว้ยพี่จะคุมว้าวแต่พี่ก็รู้อยู่คนเดียวกับเองสองคนตอนเนี้ยทำเป็นเล่นไปนะเว้ยเองโชคดีมากที่มาเจอพี่เนี่ยเป็นคนแรกไม่งั้นแล้วเองไปเป็นเบ๊ใครก็ไม่รู้โอ้ปวดหัวหิวยังอ่ะเออเองควรใช้ได้นะพี่ชอบพี่สั่งข้าวให้แล้วรอแป๊บมาบางแสนต้องเจอนี่เดี๋ยวมาลองดูแล้วงงที่บ้านไม่มีเลยเฮ้ยนู้นค่ะใครเอ่ยนะเออเชชื่อลองมูเยี่ยมอาจารย์ตู่กูจะฟ้องแกเอามาชมพี่หล่ออีกเออเยี่ยหล่อเขาชมมาพี่หล่อเขาชมมาพี่หล่ออย่างนี้แหละ
เล่นตัวงองแงมันนางเอกหนังไม่ได้เออถึงข้าวกะเพราทะเลเดือดของดีของที่นี่เว้ยเต่าลองชิมดูเนี่ยเห็นแดงๆไหมตัวอร่อยเลยเคี้ยวปลาหมึกนี่ตกมาจากกวนสดๆมันจะกินได้เหรอพี่ลองกินดูเองนี่แม่งเฮ้ยปลาหมึกเออเองก็กินดิเองไม่เชื่อใจพี่ไงผักเยอะจริงผักเยอะวันไหนไม่มีกระติกนะเป็นไงเดือดไหมเดือดไหมเฮ้ยนี่กูเพิ่งมาจากกรุงเทพนะเนี่ยนี่ลูกกำลังจะทำพ่อเสียคนเลยนะเนี่ยเข้าหน้าเลยโอ้ยทำไงวะเนี่ยคือข้าวผัดกะเพราทะเลเดือดเนี่ยครับมันเผ็ดมากเลยครับระวังด้วยนะครับเฮ้ยเต่าทำไรอ่ะโอ้แชทหญิงแชทหญิงมาเรื่องงานแล้วนั่งเล่นริมหาดกันดีกว่าปะหาดวอนหาดวอนวอนซะแล้วผมไม่ได้ไปอ่ะครับพี่เอ้าทำไมอ่ะมันจะมีงานค้างอยู่ครับโอ้งานเงินอะไรนี่ที่นี่พี่ดูแลระบบบริษัทนี้อย่าเถียงพี่บอกให้ไปก็ไปเรามาสายได้นิดหน่อยที่นี่แต่ว่าเราเลิกตรงเวลาเอ๊ะเราเป็นคนซื่อตรงมันยังมีงานค้างอยู่แล้วเอ้ยงานทำงานไปเนี่ยใครรวยเองเหรอพี่เปล่าไม่มีนู่นคนข้างบนก็รวยนู่นเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาความสุขลานริมหาดนั่งดูสาวๆแล้วพระอาทิตย์ตกดินมันยังมีงานอยู่หูงานฟิตโอเคพี่ไม่ขัดใจเองแล้วคุยกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เปล่าครับเอ้ยถามจริงโอเคไม่ไปก็ไม่ไปงั้นพี่ไปก่อนนะเจอกันต่อเออพี่ลืมกระติกป้าแม่งทวงทุกวันเลยไปละเอาเอพีเอ็มนะเว้ยเฮ้ยสตาร์ทหน่อยวะเฮ้ยมึงอ่ะโอ้แม่งช้าว่ะเฮ้ยสวาฟเว้ยสวาฟดิวะโอ้พวกมึงแม่งเวลน้อยว่ะสัตว์พวกนูบแม่งเดี๋ยวกูเข้าป่าก่อนมาแล้วครับมาแต่เช้าเฮ้ย
จะไปไหนอ่ะอ๋อผมไปหาอะไรกินนะครับนี่มันอีกแป๊บเดียวก็เข้างานแล้วนี่แต่ผมสแกนลายนิ้วมือแล้วนะครับเนี่ยครับสแกนลายนิ้วสแกนหาอะไรอ่ะบริษัทเรามีแต่ตอกบัตรนี่ว่าแต่จะไปไหนนะไปหาอะไรกินครับไปหาอะไรกินงั้นเจ๊ฝากซื้อหมูปิ้งหน่อยสิก้อยจอยเอาอะไรมะงั้นขอเป็นน้ำเต้าหู้สีถุงละกันมีปลาต้องโกถ้าเกิดมาได้เอาถุงมาดี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 ออกทางไปก่อนแล้วนะเราเอาอะไรไหมครับเร็วนะเอาร้อนๆรีบไปรีบมายังทำหน้าซึมอีกรีบไปสิเอาร้อนๆนะร้อนๆรีบๆไปวิ่งเอาสดๆเอา3ตัวเดี๋ยวกลับมานะนี่ Messenger หรือพระเอกซีรีส์วะเนี่ยเฮ้ยพอละเสร็จแล้วรีบไปเลยรีบไปเลยไอ้บริษัทเนี่ยทำไมมันมีแค่6ชั้นเองวะน่าจะสูงสัก100ชั้นกดปุ่มอะไรลิฟต์ถึงจะอยู่วะถ้าได้ติดอยู่ในลิฟต์เป็น2ต่อ2นะถ้าจะดีกลิ่นเอหอมจังเลยหาเรื่องคุยกับเขาดิวะพูดหมูปิ้งเนี่ยหวานดีนะครับพี่ก้อยครับอันนี้ของพี่ก้อยนะครับโอ้ยขับดีนะจ๊ะนี่อะไรอย่างเงี้ยไว้เต่านี่ของพี่จอยนะครับเทพบุตรของออฟฟิศโลกนี้โลกสวยโลกสวยแล้วนะกระเป๋าใบนั้นที่เล็งไว้อ่ะนี่ให้ดูในเว็บดีกว่านี่ร้านนี้ที่สั่งเอาไว้โอเคนะนี่สั่งไว้ดีกว่าดีดีกว่าคือผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับก็นั่งเต็มแล้วอยู่3คนนะเต็มแล้วไงไม่มีพื้นที่พอรองรับก็ไปนั่งกับลูกพี่ก็ดีอ๋อวันนี้พอดีพี่โก้ไปที่อื่นนะครับก็นั่งตรงนี้อ๋อตรงนี้เลยตรงนู้นว่างค่ะบอลจุดนั้นนี่แกแต่ว่าจริงๆนะเว้ยฉันว่าต้องซื้อนี่ดีไหมทรงดีไหมแกทรงดีไหมอันเนี้ยเห็นไหมไงอยากเป็นทำไมนั่งกินข้าวคนเดียวไม่ได้นั่งโต๊ะนี้วะอ๋อดีดีเขาบอกว่าโต๊ะเต็มอะครับโอ้โหโต๊ะเต็มเออเบี้ยล่ะเป็นพี่ก็ไม่นั่งหรอกแบบเนี้ยเฮ้ยโทษทีวันนี้ไม่ได้บอกเองว่ะพี่ไปกินข้าวกับสาวข้างออฟฟิศมาแต่แม่งมีแฟนแล้วแง่ข้าวอร่อยไหมก็น่าจะอร่อยครับอะไรคุยในเรื่องของปงของปอมอะไรโอ้ของภายนอกอ่ะของปอมนี่เองเนี่ยคนจริงพี่ยอมรับเองนั่งรอพี่อยู่ใช่ไหมครับแต่เสียใจด้วยพี่ต้องไปก่อนละงงละกินข้าวให้อร่อยนะจ้าไปสิไปนี่กลับไปทำอย่างนี้ว้าเฮ้ยเห็นตังค์แล้ววะโหนี่ไงโหต้อง5บาทเก็บก่อนแล้วที่มือเองอะไรอ่ะทำกรรมอะไรไว้อ่ะได้ดูหน่อยลูกอมครับโอ้ขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ปากกำลังเหม็นเลยเนี่ยไม่ได้ครับเออไม่เป็นไรอมซะอมซะกินเสร็จก็อมซะนะอ
ขอบคุณสำหรับลูกอมนะครับที่รักได้ค่ะที่รักมากกว่านี้ก็ให้ได้นะคะที่รัก声は泣かないくそでまこ恋は意に巻き変わるサイクロンボイクレイ朝日前に月焼き恋はニュースキーパウロ夜行は泣いてすこかラมัวคิดว่านายจะมูสังเตซับเต่าเลิกงานแล้วหลับไปกับบ้านสาวๆรอพี่เพียบเลยวันนี้ปิดฟงปิดไฟเลยนะวางแป๋วนะอยู่คนเดียวอ่ะลุงไม่มีที่มาที่ไปเลยฉันจะพูดให้เลยวันก่อนคือวันก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปครับคือผมจะขอไปส่งเอครับแล้วเธอรู้หรอว่าบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ครับอ้าวคือว่าพวกฉันกับเอจะไปช้อปปิ้งกันต่อไม่ได้จะกลับบ้านซะหน่อยงั้นผมไปด้วยนะครับไม่ให้ไปซ่าไม่อนุญาตโอเคงั้นให้ผมไปส่งเอนะครับก็บอกว่าไม่ให้ไปไงคือเอจะไปกับพวกฉันเข้าใจมะภาษาคนงาฟังเรื่องเนาะโอ้โหใจร้ายมากมากใช่สิบอลมันไม่ได้รอรถเลิศอะไรก็ไม่มีขับมันก็ไม่มีอะไรหรอกหน้าตามันก็อย่างเงี้ยถ้ามันจะมีอ่ะก็มีแค่นี้แหละเอาจริงดิเฮ้ย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 ทำมาจากโอ้โหไปต่อไงที่บ้านมีวิกลิเกไงเออไม่ไปก็ไม่ไปกลับบ้านก็ได้เอางี้ถึงบ้านแล้วไลน์มาเข้าใจมั้ยรู้เรื่องป่ะฝากไว้ด้วยวายชนีหน้าตาบ้านบ้านคนนึงคืออะไรครับอ๋อเอ๋อยากให้ผมเต้นให้ดูใช่ไหมครับขอบคุณนะที่มาส่งแล้วทำไมต้องเขียนด้วยครับไม่รู้หรือว่าเอ๋เป็นใบ้พูดไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ทำงานนะThank you.
ก็สายก็ลายต่อนี่หลอกด่ากูอีกป่ะวะเนี่ยเชฟเฟ่ปลาระฟุ้งฟิงผู้ชายน่าจะเจอจังเงี้ยจะมีแฟนน่ารักอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยอย่าพูดคำว่าน่าเจอนะเว้ยโอ้เอ๋ป่ะวะทำไมเราไม่คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยวะเนี่ย